โปรแกรมถ่ายทอดสดวิวกุลวุฒิ VS วิกเตอร์เอ็กเซลเซนนัดชิงแบดมินตันโอลิมปิกวันที่5สิงหาคมกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 10:33 น.โปรแกรมถ่ายทอดสดวิวกุลวุฒิ VS วิกเตอร์เอ็กเซลเซนนัดชิงแบดมินตันโอลิมปิกวันที่5สิงหาคมลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมหลังจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะลีซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซียได้2เกมรวด 21-14และ21-15ในรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวิวกุลวุฒิถือเป็นนักแบดไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงและคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมโดยรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิจะลงสนามชิงเหรียญทองกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือวางอันดับ2ของโลกจากเดนมาร์กผลงานล่าสุดเพิ่งโชว์ฟอร์มเอาชนะลักย่าเชนมือวางอันดับ22ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกมด้วยคะแนน 22-20 และ 21-14 นอกจากนี้วิกเตอร์เอ็กเซลเซนยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแชมป์โอลิมปิกโตเกียว2020เมื่อ4ปีที่แล้วด้วยการพบกันของวิวกุลวุฒิ VS วิกเตอร์เอ็กเซลเซนจะเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ของนักแบดมินตันไทยที่เข้าชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรกเกมนี้จะแข่งขันในวันจันทร์ที่วันที่5สิงหาคม2567เวลาประมาณ 20:40 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD และเว็บไซต์ www.ch7.com ไม่ได้เอิดแค่แจ้งให้ทราบกุลวุฒิปวดผลลิเวอร์พูลถล่มผี 3-0 ก่อนให้สัมภาษณ์ภาพชุดปารีสเกม2024วิวกุลวุฒิตบสนั่นลิ้วนัดชิงประวัติศาสตร์เปิดตัวน้องปิ๋มแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์บิวภูริพลโคตรซิ่งเต็มที่แล้วสับเข้าเส้น 10.14 วิชวดเข้าชิง100เมตรโอลิมปิกปารีสเกมวันที่5สิงหาคม2567 1:26 น.การแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกเกม2024ที่สนามสตาร์ดเดอฟรองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่4สิงหาคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มหนึ่งเดียวของไทยที่เซอร์ไพรส์เข้ามาถึงรอบนี้ลงทำการแข่งขันก่อนหน้านี้บิวเป็นผู้ถือสถิติดีที่สุดของประเทศไทยทุกรายการในการวิ่ง100เมตร 10.06 วินาทีโดยทำได้ในรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่22ปี2022ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นแชมป์เยาวชน U-18 ชิงแชมป์เอเชียทั้ง100เมตรและ200เมตรเหรียญทองเอเชียประเภท 4x100 เมตรปี2023ที่กทม.กวาด3เหรียญทอง4เกม2021ทั้งการวิ่ง100เมตร200เมตรและ4x100เมตรและในรอบแรกวิ่ง100เมตรโอลิมปิกเกมบิวในวัย18ปีก็ลงแข่งขันในฮีทที่4ทำเวลาได้ 10.13 วินาทีเข้าเป็นอันดับที่3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าสู่การแข่งขันวิวนั้นลงในลู่วิ่งที่1ฮีทที่3ผลปรากฏว่าวิวพยายามสับเท้าเต็มที่สุดท้ายเข้าเป็นอันดับ9ทำเวลา 10.14 วินาทีไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยบิวมีสถิติในโอลิมปิกอยู่ในอันดับ21เวลา 10.14 วินาที10.133 ส่วน8อันดับที่ผ่านเข้าชิง
1. คีเชนทอมสันจาเมกา 9.8 วินาที 2. โอบลิกเซวิลจาเมกา 9.81 วินาที 3. โนอาไลส์สหรัฐ 9.83 วินาที 4.เฟรดเคอร์ลี่สหรัฐ 9.84 วินาที 5 อาคานี่ซิบิเน่แอฟริกาใต้ 9.87 วินาที 6 เลดซินเตโบโก บอตสวานา 9.91 วินาที 7 จาคอบมาเซลอิตาลี 9.92 วินาที 8 เคนเนต 9.93 วินาทีเศร้าโพสต์สุดท้ายผู้ประกาศข่าวดังอั๋นมนัสตั้งสุขก่อนจากไปอย่างสงบร่วมอาลัยจำนวนมากข่าวอัปเดตวันที่5สิงหาคม2567 8:34 น.เศร้าโพสต์สุดท้ายผู้ประกาศข่าวดังอั๋นมนัสตั้งสุขก่อนจากไปอย่างสงบคอมเมนต์ร่วมอาลัยจำนวนมากวงการสูญเสียกะทันหันเผยพิธีสวดพระอภิธรรมวันแรกจากกรณีเมื่อวันที่4สิงหาคม67 Facebook มนัสทางสุขซึ่งเป็น Facebook ของอั๋นด็อกเตอร์มนัสตั้งสุขผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้แจ้งข่าวหลังอั๋นเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ICUโรงพยาบาลราชวิถีด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะแจ้งข่าวเศร้าว่าผู้ประกาศข่าวดังได้เสียชีวิตแล้วจากไปอย่างสงบในวัย51ปีเมื่อเวลาเที่ยงคืน2นาทีมีกำหนดสวดพระอภิธรรมณศาลา18วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกทม.วันที่5-7สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาและมีพิธีชาปนกิจณเมน2ในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกาท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยเสียใจอย่างต่อเนื่องขณะที่โพสต์สุดท้ายของผู้ประกาศข่าวดังยังได้โพสต์เกี่ยวกับการทำงานตามปกติให้ติดตามรายการของเจ้าตัวในวันที่2สิงหาคม67ว่ายินดีต้อนรับสู่เขตปลอดมิจฉาชีพออนไลน์รู้จักรับมือหลักกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยากรู้เท่าทันพร้อมวิธีเอาเงินคืนจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิจฉาชีพออนไลน์กับร้อยตำรวจเอกเข็มชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกระทรวงยุติธรรมถามจริงถามตรงกับพิธีกรข่าวมือรางวัลมากประสบการณ์ด็อกเตอร์มนัสตั้งสุขในรายการ Talk Together เช้าวันศุกร์ที่วันที่2สิงหาคมนี้8โมงตรงทางททบ5และคอกาแฟห้ามพลาดชิมชมช็อปเฟรชมูเทนคอฟฟี่เฟรชเมาท์เทนกาแฟอร่อยกาแฟสุขภาพดีในช่วงมาร์เก็ตท็อกทุกปัญหาของคนไทยท็อกทูเกเตอร์พร้อมหาคำตอบให้ท็อกทูเกเตอร์ท็อกกินเตอร์วิวมาร์เก็ตท็อกสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าทีวี5 HD ออนไลน์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคม67และวงการต้องสูญเสียคนเก่งมากฝีมือไปอย่างกะทันหัน